าดูความคืบหน้ากับกรณีมาตรา112ของนายทักษิณชินวัตรค่ะนายวินยัติชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณชินวัตรเปิดเผยว่าเบื้องต้นตอนนี้นายทักษิณให้การปฏิเสธในชั้นสอบคำให้การพร้อมกับนำเสนอพยานหลักฐานประกอบไปด้วยพยานบุคคลฝ่ายจำเลยจำนวน14ปากศาลนัดสืบพยานฝั่งโจทและจำเลยรวมทั้งสิ้น7นัดมั่นใจว่าพยานหลักฐานสามารถยืนยันความบริสุทธิ์ได้โดยเฉพาะคลิปหลักฐานที่โจทนำมากล่าวหามีการสื่อสารภาษาอังกฤษเพียงคำเดียวเมื่อนำมาแปลโดยรวมอาจเกิดการสื่อสารที่ไม่สมบูรณ์นำไปสู่การตีความที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ทางนี้นะคะนายทักษิณยืนยันว่าพร้อมจะมาฟังการสืบพยานทุกนัดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง